คือผมก็ทนเข้ามา8ปีแล้วฮะผมแบบอันนี้คืออะไรอันนี้คือพวกเดียวกันเหรอไม่มั้งคือเขาเป็นคนที่อ่ะเอาเป็นว่าเขาไม่อยากออกแล้วกันคือดูตามหลักจิตวิทยาแล้วอยากอยู่ต่อเป็นอย่างมากถึงแม้จะทำท่าทางว่าแล้วแต่เสียงของประชาชนนะจ๊ะแต่ว่าไหนไล่ไม่ออกผมคิดว่าเรามาสารฝันให้เขาเป็นจริงไปเลยก็คือว่าทำให้คนมีอายุคนหนึ่งครับสำเร็จความฝันเขาก็จะได้ทีนี้ไปแล้วแบบไม่ค้างคาใจลึกๆอยากไปอยู่ทีมท่านช่วยทำแคมเปญหาเสียงยุคหน้าให้พอรู้เลยว่าถ้าท่านทำเองอ่ะไม่รอดคือมันหมดยุคแล้วไงการโฆษณาหาเสียงแบบเดิมๆที่เรียกว่านโยบายขี้โม้คือแบบรับปากว่าจะทำนู่นทำนี่จะขึ้นค่าแรงเป็น400กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วพอทำไม่ได้ก็ไปแอบลบกระทู้นั้นทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ประกาศสรรพคุณเราไปใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้มึงปล่อยให้กลัวพึ่งกันเองอยู่แล้วไงมาตั้งนานอยู่แล้วใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ต้องบอกว่าเลือกไปแล้วจะได้อะไรสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี 84,000 คือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่าน ายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงเอ๊ะแต่งเพลงแต่งเพลงแต่งเพลงออกอัลบั้มไปเลยนะท่านผู้อาสามากู้ชาติท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียวท่านกู้มาหลายชาติแล้วชาติล่าสุดเพิ่งกู้ญี่ปุ่นไปตอนนี้เป็นหนี้สิบกว่าล้านล้านมาร่วมแรงร่วมใจผ่อนไปด้วยกันส่งมอบมรดกหนี้สินให้กับลูกหลานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันผ่อนไม่จบที่รุ่นเราไม่ลอกนโยบายใครเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทำงานทำงานทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจทำใจทำใจตามด้วยลำคาญลำคาญลำคาญคือมีคนอยู่สองคนเท่านั้นในประเทศเนี้ยที่เวลาเขาพูดอะไรแล้วผมขึ้นเลยอ่ะคือมีคุณตู่กับคุณกติกเนี่ยคือเป็นท่านคะรถติดเราแก้ปัญหายังไงดีคะรถติดก็ดีไม่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันก่อนเพิ่งไปเป็นประธานลุงตู่เพิ่งไปเป็นประธานประชุม Thailand
5G สัมมิตประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นหัวหน้าประชุมเทคโนโลยีวักทองของวันนั้นนะท่านบอกว่าแหมงานท่านเยอะมากถ้าท่านเป็นคอมพิวเตอร์นะป่านเนี้ยคอมท่านแฮงแล้วท่านครับเดี๋ยวหายใจลึกๆตื่นก่อนท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีสมองประมวลผลแล้วก็หน่วยความจำนะฮะท่านไม่มีนะฮะอย่างท่านนี่คือแป้นพิมพ์ดีเฉยๆนะฮะไม่มีจอด้วยซ้ำไม่เห็นมีจอผลงานอะไรเลยฮะผมถามคุณง่ายๆสมมุติตอนเนี้ยคุณมีกิจการเป็นของตัวเองทุกคนก็น่าจะมีนะโดยประมาณเนี้ยสมมุติมีคนมาสมัครทำงานกับคุณอ่ะด้วยทัศนคติที่ว่าคุณคิดว่าผมอยากทำงานตรงนี้เหรอมาทำเองไหมล่ะฮะลองคิดว่าเป็นลูกน้องตัวเองสิตอนนี้แล้วมันมาสมัครงานคุณจะรับเข้าทำงานไหมอันนี้มันเบสิกง่ายๆเลยตอนนี้เราได้คนแบบนี้ทำงานให้เราอยู่เห็นอนาคตบริษัทไหมฮะคือตอนนี้นะประชากรในประเทศไทยทั้งหมดสมมติคิดไปสักประมาณเท่าไหร่67หรือ76เอาประมาณเที่ยงๆเนี้ยหลายสิบล้านคนเนี่ยนะสมมติว่าเราเนี่ยขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันอยู่เราเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่เลยเนี่ยเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยอ่ะปกติเครื่องบินเนี่ยเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญครับเรานึกออกไหมเครื่องบินมันต้องขับด้วยกัปตันแต่ตอนเนี้ยกัปตันที่ทั้งหลายที่ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นเนี่ยไม่ได้ขับที่ขับอยู่คือ security guard คุณคิดดูลุงตู่นะเวลาวันเกิดเขาจะลงในข่าว work point นู่นนี่ก็ตามนะฮะใน Facebook คอมเมนต์แม่งเป็นเอกฉันผมนะผมรอทุกรัฐบาลฮะผมรอทุกรัฐบาลไม่ว่าคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณหรือในอดีตใครก็ตามผมรอหมดแต่โอเคไม่เคยเห็นแบบนี้เป็นเอกฉันท์แบบว่าเขาบอกวันนี้วันเกิดนายกแล้วแม่งคอมเมนต์น่ะตัวคอตัวเดียวคออีเหี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นจริงป่ะแม่งทุกคนแบบอยากจะบอกเท่านั้นเฮ้ยคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะเอกฉันท์จริงๆเอาดิถ้าในช่วงหลังจากการแสดงนี้ไปอะถ้าท่านเห็นผมหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์นะหายไปจากสื่อหายไปเลยไม่มีข่าวผมจะบอกผมไม่ได้ไปบวชอย่าคิดว่าเฮ้ยอุดมแม่งปีกวิเวกไปบวชตลอดชีวิตไม่ใช่กูว่าพี่เนี่ยต้องอุ้มกูไปรถกระบะปื๊ดขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาร่วมปกป้องชาติบ้านเมืองจากความเจริญก้าวหน้าปกป้องชาติบ้านเมืองจากความเจริญก้าวหน้าด้วยการเลือกลุงตู่ลุงตู่ทางเลือกที่ดีที่สุดของคนที่ไม่มีทางเลือกราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณมากครับรักทุกคนครับ